ครับค่ะวันนี้มีส่วนของการมาพบผู้การในคดีแบล็คม็อบค่ะทั้ง5คนเป็นยังไงเพราะยังไม่ได้ทราบนะครับว่าสุดท้ายจะมีการสั่งฟ้องข้อหาอะไรดังไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องคดีเดี๋ยวอาจจะให้ทางทนายความเป็นคนให้รายละเอียดนะครับตอนนี้อย่างในส่วนของเมื่อวานนะครับของพรรคก้าวไกลที่ส.ส.นั้นก็โดนคดีขึ้นด้วยครับก็กรณีเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีลักษณะต้องห้ามเพราะว่าถือหุ้นสื่อมวลชนเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็คือว่ากระบวนการนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันทำไปทำมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนที่ถูกกระทบเนี่ยนะครับกลายเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับหรืออดีตผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งมาจากพรรคอนาคตใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเคสเนี่ยทั้งหมดนะครับ3 ท่านนะครับตั้งแต่ของคุณภูเบศเห็นหลอดซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครของเรานะครับที่สกลนครเขต2อันนั้นศาลฎีกาบอกว่าถือหุ้นสื่อนะครับแล้วต่อมาก็เป็นคุณธนาธรหัวหน้าพรรคแล้วก็มาเมื่อวานนี้เป็นคุณธันวารินนะครับทั้งหมด3 คนทีนี้มันเลยกลายเป็นมาตรฐานการตัดสินของ2 ศาลนี่ไม่เหมือนกันกรณีที่คุณภูเบศโดนตอนศาลฎีกาเนี่ยตอนในชั้นผู้สมัครเนี่ยศาลฎีกาวางแนวไว้ว่าดูหนังสือบริคลสนธิถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งในบริษัทของคุณนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการผลิตสื่อทำสื่อเนี่ยนะครับก็ถือว่าโดนหมดดูโดยไม่ได้ดูว่าประกอบกิจการสื่อจริงหรือไม่อย่างไรแต่แนวสารรัฐธรรมนูญของเมื่อวานนี้นะครับก็คือดูแนวว่าต้องประกอบกิจการจริงๆด้วยนะครับแม้ว่าในหนังสือบริคลสนธิจะมีวัตถุประสงค์แบบนั้นก็ตามปัญหาก็คือว่าแล้วการตัดสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคุณภูเบศเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะคืนความเป็นธรรมให้กับเขาอย่างไรนะครับนี่เรื่องแรกทีนี้ปัญหามันก็เกิดขึ้นมาอีกครับก็คือสสที่โดนกันทุกคนรอบนี้นะครับผมเห็นว่าเรื่องมันไม่ควรต้องไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยเป็นสสไปเรียบร้อยแล้วถ้าคุณจะตรวจสอบคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครนะครับของผู้สมัครมันมีช่วงเวลาแรกนะครับก่อนซึ่งทำโดยศาลฎีกาหลังจากนั้นเขาเป็นสสไปแล้วเนี่ยคุณจะตรวจว่าเขามีคุณสมบัติต้องห้ามหรือไม่ต้องตรวจในสถานะตอนที่เขาเป็นสสแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าที่ย้อนกลับไปตรวจสอบวันสมัครมันก็เลยสับสนโอลหม่านกันเต็มไปหมดนะครับผมคิดว่าในท้ายสุดมันเลยกลายว่าเอ๊ะหรือว่าคนที่เริ่มร้องกันไปร้องกันมาช่วงแรกตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือพูดกันตรงไปตรงมาในความเห็นพอผมอ่านแล้วเนี่ยคือสุดท้ายคือต้องการเล่นงานคุณธนาธรคนเดียวใช่หรือไม่มันเลยกลายเป็นว่ากระบวนการมันกลายเป็นแบบนี้ไปหมดเลยนะฮะเลยเกิดปัญหานะฮะลักลั่นกันคือในอย่างกรณีของคุณภูเบศก็จากเมื่อวานที่มีการอ่านในหลายๆคนที่มีลักษณะบริษัทในลักษณะเดียวกันด้วยรับเหมาก่อสร้างแต่ว่าไม่มีความผิดนะคะตรงนี้เคสนี้ค่ะลักษณะแบบปัญหาก็คือว่าศาลฎีกาเนี่ยท่านตัดสินไปของกรณีคุณภูเบศจนเขาไม่ได้ลงสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับแต่พอมาศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแนวทำวินิจฉัยมองไม่เห็นไม่ตรงกันแบบนี้ปัญหาคือแล้วใครจะเยียวยาความเสียหายให้คุณภูเบศนะครับอันนี้เรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าตอนกรณีกับคุณธนาธรโดนเรื่องกรณีถือหุ้นสื่อเนี่ยในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยบอกว่าบริษัทปิดนะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดถาวรจริงมันอาจจะกลับมาเปิดใหม่อีกก็ได้แต่ว่ากรณีเมื่อวานของคุณพาดาเนี่ยก็เหมือนกันฮะปิดเหมือนกันแต่ศาลไม่ได้วินิจฉัยประเด็นแบบนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยแนวทางคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นแบบไหนกันแน่นะครับแต่เรื่องนี้มันมีเรื่องคดีอาญาด้วยที่กรกตอาจจะดำเนินการในส่วนของคุณธันวารินแล้วก็อดีตหัวหน้าพรรคสมัยก็เวลาเราดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่บอกว่าผูกพันทุกองค์กรเนี่ยมันผูกพันเฉพาะผลของคำวินิจฉัยนะครับมันไม่ได้รวมเรื่องข้อเท็จจริงข้อกฎหมายหรือความเห็นหรือเหตุผลประกอบที่ศาลรัฐธรรมนูญเอาไปใช้ในคดีนะครับพอไปใช้ในคดีปุ๊บเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยต้องเอาไปผูกพันศาลอื่นหมดถ้าไม่งั้นก็เป็นศาลเดียวกันหมดถูกไหมครับนะครับมันผูกพันเฉพาะผลเท่านั้นเองผลก็หมายความว่าอะไรก็ตอนนี้คุณธันวารินไม่ได้เป็นสสคุณธนาธรไม่ได้เป็นสสแล้วก็เท่านั้นเองแต่เหตุผลข้อเท็จจริงอะไรที่เอามาใช้มันไม่ได้ผูกพันศาลอื่นก็ต้องไปเริ่มต้นไปว่าคดีกันใหม่ตัวอย่างหนึ่งจำได้ไหมครับตอนพรรคไทยรักไทยถูกยุบพรรคด้วยข้ออ้างว่ามีการจ้างวานพรรคเล็กลงสมัครในตอนนั้นคณะตุลาการนูนวินิจฉัยยุบพรรคไปนะครับแต่พอมาดำเนินคดีอาญากับท่านพลเอกธรรมรัตน์ว่าเป็นผู้จ้างวานพรรคเล็กสุดท้ายศาลยกฟ้องบอกหลักฐานไม่เพียงพอนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดว่าศาลนูนวินิจฉัยแล้วไม่จำเป็นที่ศาลอื่นจะต้องเห็นตามนั้นเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวขอประเด็นเรื่องหุ้นสื่อในส่วนของพรรคก้าวไกลก็จะหายไป1คนนะคะตรงนี้ในคำวินิจฉัยตรงนี้ทางพรรคของไงพรรคก้าวไกลก็จะสูญเสียส.ส.น้ำดี1คนที่สู้เพื่อสิทธิมนุษยชนสู้เพื่อความเท่าเทียมความหลากหลายทางเพศวัฒนธรรมประชาธิปไตยผ่านผ่านละครในโรงเรียนฝ่ายค้านก็จะสูญเสียเสียงไป1เสียงแต่อย่างไรก็ตามผมในฐานะหัวหน้าพรรคก็ยังยืนยันในเจตนาที่จะทำพรรคการเมืองที่ดีที่ตั้งใจที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงผ่านในระบบก็ไม่ทำให้พวกเรารู้สึกหวั่นไหวอย่างไรคุณธันวารินทร์เมื่อวานก็ได้ฝากฝังเพื่อนๆในพรรคก้าวไกลที่เหลือที่ช่วยให้ช่วยผลักดันประเด็นที่เธอได้จุดประกายให้กับสังคมไว้ไม่ว่าจะในกรรมาธิการวัฒนธรรมหรือเรื่องเกี่ยวกับสิทธิความหลากหลายทางเพศที่เธอได้เป็นผมเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์เป็นประวัติศาสตร์ของที่เป็นส.ส.ข้ามเพศคนแรกของสภาไทยซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วก็ยอมรับไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ก็คิดว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศที่ไม่มีวันหวนกลับมาได้อีกแล้วครับฝ่ายค้านหายไปอีก1เสียงนี้จะมีนัยยะในทางรัฐสภาหรือว่าจะมีความหมายต่อการทำหน้าที่ต่อไปก็ในแง่ของจำนวนในแง่ของคณิตศาสตร์มันก็ตรงตัวอยู่แล้วแต่ในแง่ของคุณภาพผมก็จะรับประกันว่าในเรื่องของคุณภาพของการอภิปรายการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็จะมีคนมาเติมในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องของคุณภาพในการทำงานในพื้นที่ต่อไปพอเสร็จจากวันนี้ก็มีตารางลงพื้นที่ฟังเรื่องเกี่ยวกับราคาพืชผลการเกษตรเรื่องเกี่ยวกับเหมืองเตรียมตัวเมื่อสภาเปิดก็ต้องมาสู้กับเรื่องรัฐธรรมนูญต่อไม่ว่าจะเป็น6ยติหรือว่าเป็น1ยติที่ทางไอลอได้ส่งเข้ามาจะแยกหรือจะประกบก็ต้องพิจารณาข้อดีข้อเสียกันแล้วก็สู้กันเต็มที่ครับการที่ท่านนายกตั้งกรรมการสมานฉันท์นะคะตอนนี้ในสภาเองนะคะมองยังไงแล้วก็พรรคก้าวไกลเตรียมการยังไงไหมคะตรงนี้ต้องขอดูรายละเอียดนะฮะว่าคณะกรรมการเป็นยังไงสัดส่วนเป็นยังไงจุดประสงค์เป็นยังไงเนื้อหาเป็นยังไงจากที่ได้อภิปรายไปเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการลงรายละเอียดกันท่านประธานชวนก็ยังไม่ได้ระบุว่าตามข้อบังคับข้อ5ที่วงเล็บ6ที่ได้มีการตั้งอำนาจของท่านในการตั้งกรรมการเนี่ยเนื้อหาจะเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงมันก็ต้องพูดคุยกันเยอะแล้วก็ต้องทำด้วยความระมัดระวังนะครับไม่ว่าจะการตั้งกรรมการหรือกรรมการเนี่ยหลายครั้งดูเป็นเรื่องของการยื้อเวลาทางนี้เรากังวลในเรื่องนั้นไหมครับก็อันนั้นคือประเด็นเลยตามคำถามก็คือต้องเข้าไปดูองค์ประกอบอะไรทั้งหลายอย่างเนี่ยเพื่อที่จะได้ตัดสินใจว่ามันแก้ปัญหาให้กับบ้านเมืองได้จริงหรือไม่หรือไปเพิ่มความขัดแย้งด้วยการประวิงเวลาอย่างที่เคยมีมาถ้ามันเป็นแค่การยื้อเวลาหรือว่าเป็นการแค่ยื้ออำนาจเราก็ไม่ต้องการให้คณะกรรมการนี้เป็นเครื่องมือแล้วเราก็ต้องพิจารณาอย่างปราณีตแล้วก็ถี่ถ้วนถามคุณธนาธรกรณีของคุณธันวารินทร์ในฐานะอดีตหัวหน้าพรรคอาจจะมีเรื่องคดีอาญาตามมาอีกด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับผมคิดว่าคดีนี้เนี่ยมันมี2ประเด็นอย่างที่อาจารย์ปิยบุตรเรียนไว้แล้วนะครับถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันกับที่ใช้กับส.ส.ฝั่งรัฐบาลนะครับผมไม่ควรจะต้องหลุดจากส.ส.นะครับกรณีบริษัทที่ผมไปถือนะครับหยุดกิจการไปแล้วไม่มีพนักงานเหลืออยู่แล้วไม่มีผลิตภัณฑ์เหลืออยู่แล้วไม่มีรายได้เหลืออยู่แล้วนะครับแล้วก็ขายหุ้นไปแล้วด้วยจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครหักล้างข้อมูลเรื่องการขายหุ้นได้จนถึงวันนี้ยังไม่มีใครนะครับบอกได้ว่าผมมีเจตนาที่จะถือหุ้นสื่อเพื่อที่จะให้ข่าวที่เป็นคุณของตัวเองแต่ผมถูกตัดสินส.ส.ฝั่งรัฐบาลคนหนึ่งที่เป็นกรณีในเรื่องถือหุ้นสื่อเมื่อวานนะครับบริษัทยังดำเนินการอยู่ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นถ้าใช้มาตรฐานเดียวกันผมไม่ควรจะถูกนะครับผมไม่ควรจะถูกตัดสินการเป็นส.ส.ก็จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดกับคุณธันวารินทร์สิ่งที่เกิดกับผมแล้วก็สิ่งที่เกิดกับน้องๆนิสิตนักศึกษานักเรียนประชาชนที่ออกมาเรียกร้องความถูกต้องเรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็คือนิติสงครามคือการใช้กฎหมายมาทำให้พวกเราหวาดกลัวทำให้ประชาชนหวาดกลัวที่จะลุกขึ้นสู้ทำให้ประชาชนหวาดกลัวที่จะต่อสู้กับความอยุติธรรมในสังคมดังนั้นผมเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพวกเรากำลังใจดีฝันกำลังใจดีนะครับแล้วเรียนรัฐบาลว่าการคิดแบบนี้คิดว่าถ้าเด็ดหัวแกนนำได้ถ้าเอาแกนนำเข้าคุกได้เรื่องจะจบ เอาผมเอาคุณพิธาเอาอาจารย์ปิยบุตรเอาคุณชอบเข้าคุกได้เรื่องจะจบอันนี้คิดผิดเพราะตั้งโจทย์ผิดโจทย์ที่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าพวกเราอยู่เบื้องหลังการชุมนุมของนักศึกษาพวกเราเป็นคนยุยงปลุกปั่นนักศึกษาพอตั้งโจทย์แบบนี้วิธีการแก้ปัญหาก็เป็นแบบนี้ก็คือเอาคนที่อยู่เบื้องหลังเอาคนที่เป็นแกนนำข้างหลังออกไปให้หมดจับเข้าคุกให้หมดทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมโจทย์มันผิดนะพวกเขาที่อยู่ข้างนอกนั่นเคลื่อนไหวด้วยเจตนารมณ์อันเป็นเสรีของเขาเองไม่มีผมไม่มีคุณพิธาไม่มีอาจารย์ปิยบุตรไม่มีคุณพนิกาพวกเขาก็จะสู้ต่อพวกเขาก็จะเรียกร้องในสิ่งที่ถูกต้องต่อพอตั้งโจทย์ผิดเข้าใจปัญหาสังคมผิดก็นำมาสู่วิธีการแก้ไขปัญหาที่ผิดการจับพวกเราและแกนนำคนอื่นเข้าคุกไม่ทำให้ปัญหาจบหรอกครับมีแต่จะยิ่งทำให้ความโกรธแค้นของประชาชนบานปลายไปอย่างนั้นมองว่าคำสั่งคดีของวันนี้ไม่ว่าจะฟ้องหรือไม่อย่างไรจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมต่างๆคือผมคิดว่าพี่น้องประชาชนรู้เห็นนะครับและเข้าใจความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นทำไมคดีต่างๆจะต้องมาเร่งรัดในช่วงนี้นะครับไม่เป็นไรอยากจะเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าพวกเรานะครับเข้มแข็งขวัญกำลังใจดีขอให้ทุกคนทำหน้าที่พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยให้ดีที่สุดนั่นก็คือการเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนที่แข็งขันในการเรียกร้องประชาธิปไตยให้กลับคืนมานะครับคุณธนาธรมองกับการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์ไงไหมคะคุณพิธาตอบไปนะครับเกี่ยวกับความมั่นใจในการสู้คดีแฟลชม็อบในวันนี้เราจะสู้ยังไงบ้างครับก็อันนี้ไว้เป็นเรื่องทนายดีกว่าผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญด้านกฎหมายแต่มั่นใจในความบริสุทธิ์ครับอาจารย์ปิยบุตรที่วันนี้คุณมหาวิทยาลัยเขาไปฟ้องอาจารย์เรื่องคดียุยงเรื่องข้าราชการด้วยเพิ่งทราบจากทางที่พี่แยมบอกครับก็เป็นอย่างนี้แหละฮะก็นักร้องก็ปฏิบัติหน้าที่ของนักร้องไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ใช้ชีวิตกันมาเนี่ยไม่เคยวันนี้อาจจะกลายเป็นจำเลยวันแรกนะครับในชีวิตของตนเองนะครับแล้วก็คดีความอะไรก็เต็มไปหมดนะครับก็ตอนสมัยเป็นนักวิชาการก็ไม่มีนะครับพอเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองก็มีทันทีนะครับแล้วก็เข้ามาเรื่อยๆไม่หยุดนะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถือว่ายิ่งมีคดีเท่าไหร่มันก็คือเป็นประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็สิ่งที่พวกเราโดนเนี่ยเล็กน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับน้องๆนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนนะครับเขากล้าหาญเขาเข้มแข็งมากนะครับนั่นเขาโดนอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดแต่บทสรุปก็คือว่าในท้ายสุดประเทศไทยเนี่ยจะดำเนินต่อไปกันอย่างนี้อย่างนั้นหรือก็คือร้องกันไปร้องกันมานะครับพยายามจะหาช่องทางปิดปากโดยใช้กระบวนการทางกฎหมายนะครับคือโลกสมัยใหม่มันใช้อาวุธกันไม่ได้นะครับจะก่อรัฐประหารกันแบบเดิมไม่ได้ก็เปลี่ยนวิธีการนะครับเอากระบวนการทางกฎหมายมาใช้จำกัดเสรีภาพนะครับแล้วก็ทำแบบนี้มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ในท้ายสุดมันไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นตอเมื่อวานก็ทราบข่าวนะฮะว่าเร่งกันเหลือเกินนะฮะไปออกหมายจับนะครับคือเราเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าเราถูกตั้งข้อหาอะไรเรื่องอะไรนะครับตามข่าวบอกว่ามีการไปออกหมายจับนะครับ2หมายนะฮะหมายแรกก็คือกรณีของคุณธนาธรนะครับเรื่องดำเนินคดีอาญานะครับในกรณีว่ารู้นะฮะว่าขาดคุณสมบัติและยังไปสมัครสสอีกนะครับกรณีที่2ก็บอกว่าเกี่ยวกับการชุมนุมที่อนุสาวรีย์ชัยนะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบรายละเอียดเลยบังเอิญเดชะบุญว่าศาลนะครับท่านยกคำร้องขอออกหมายจับปัญหาก็คือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้วิจารณญาณอะไรในการออกหมายจับนะครับการออกหมายจับเนี่ยมันจะต้องมีเหตุนะครับแล้วก็เหตุการออกหมายจับตามมาตรา66ของกฎวิอาญานั่นคือว่าต้องมีโทษนะครับในความผิดที่มีโทษอย่างสูงเนี่ยนะครับ3 ปีขึ้นไปแล้วก็หรือนะครับกรณีที่สงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นเนี่ยจะหลบหนีนะครับไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานปัญหาคือว่าถ้าจะตั้งข้อกล่าวหากับพวกเราจริงๆเนี่ยหน้าตาแบบนี้ไม่มีหลบหนีหรอกครับนะคุณธนาธรเนี่ยเดี๋ยวก็เห็นเขาทุกวันแน่นอนคุณมณิกาเห็นเขาทุกวันแน่นอนคือเขาเดินทางไปรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งนายกอบจทั่วประเทศนะครับยังต้องสู้กันอีกหลายสนามนะครับดังนั้นมันไม่มีวิธีการหลบหนีอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าไปออกหมายจับทำไมไม่ทราบนะฮะก็แปลกใจว่าออกทำไมนะครับอยากจะเรียนถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างนี้เหมือนกันในขณะที่พี่น้องประชาชนก็จะตัดสินนะว่าเอ๊ะแล้วชีวิตประจำวันของเขาโจรผู้ร้ายชุกชุมจำเมืองเนี่ยคุณขยันตามจับได้ขนาดนี้ไหมนะครับแต่พอเป็นคดีที่ตัวพันกับนักการเมืองคดีที่ตัวพันกับคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามกับผู้มีอำนาจรัฐปัจจุบันเนี่ยทำไมต้องออกหมายจับเป็นนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนการ อีกเช่นกันนะครับกระบวนการในการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือจำกัดเสรีภาพขอนิดนึงได้ไหมจะให้ชอบก่อนก็ได้เอาชอบก่อนโอเคครับก็ในกรณีของผมที่มีนักร้องเช่นเดียวกันก็ขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงนะครับผมไม่เคยโพสต์เฟกนิวส์เข้าสู่ระบบตอนที่ผมสัมภาษณ์กับคุณแยมอยู่เราพูดกันเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสของการสลายชุมนุมแล้วก็มีประชาชนคนหนึ่งที่เป็นคุณครูเอารูปนี้เข้ามาถามเพราะฉะนั้นผมไม่เคยโพสต์รูปเฟกนิวส์เข้าสู่ระบบโซเชียลมีเดียอย่างที่มีนักร้องได้เข้ามาในระบบของผมก็ขอชี้แจงไว้ตรงนี้แล้วก็กำลังพิจารณาข้อเท็จจริงถ้าผมไม่ผิดผมมั่นใจว่าผมไม่ผิดแล้วถ้าเกิดคำร้องนั้นเป็นเท็จก็จะพิจารณาขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกลับครับไม่ได้มาเล่นๆนะครับไม่ใช่เพื่อนเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องอันนี้ไงเคสของเป็นภาพของที่อาจารย์ใช่ค่ะอันนี้เป็นยืนยันได้ครับไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดผมไม่ได้โพสต์รูปเกี่ยวกับฮ่องกงอะไรเข้าสู่ระบบ Facebook ของผมแน่นอน 100% อย่างที่มีข้อกล่าวถ้าพิจารณาแล้วสิ่งที่เขาเอารวบรวมหลักฐานไม่ว่าใน Facebook ของเขาเองหรือว่าที่ไปหาผบ.ตร.เท่าที่เข้าใจถ้าเป็นความเท็จผมก็ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีกันเพราะว่าไม่ได้เป็นเพื่อนเล่นTim, that means you are becoming a friend.